เจนี่อุ้มน้องโนล่าเล่น TikTok แต่โฟกัสที่หุ่นคุณแม่ปังมากจริงๆเดินหน้าเข้าสู่วงการ TikTok อีกคนแล้วสำหรับนางเอกสาวเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อุ้มลูกสาววัยกำลังน่ารักน่าชังอย่างน้องโนล่ามาโชว์สเต็ปทำชาเลนจ์ดังแฮชแท็กBreakfast Challenge จากแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยเจนี่เพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายแค่แขนข้างเดียวเท่านั้นเนื่องจากอีกข้างต้องอุ้มน้องโนล่าด้วยแต่กลับทำให้หน้ามองสุดๆจนเรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าลูกชอบเล่นหรือแม่ชอบเล่นงานนี้แฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจากเจนี่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีให้กับการเลี้ยงดูลูกสาวแล้วเธอยังแบ่งเวลาที่มีฟิตหุ่นให้สวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนหุ่นคุณแม่ก็ยังชนะเลิศมงลงต้องขอปรบมือให้รัวๆเลยค่ะขอขอบคุณภาพเจนี่9 11ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ